โยเฮลโลก็สวัสดีเย็นด้วยนะครับทุกคนตอนนี้เกียนธนาคารเนี่ยมันมีอัปเดตใหม่มานะซึ่งไออัปเดตนี้เนี่ยมันเป็นอัปเดตที่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะอยู่แบบถาวรหรือเปล่าแต่อัปเดตนี้เนี่ยที่รู้ก็คือเป็นอัปเดตที่หลายๆคนไม่พอใจนะครับมันก็แบบปิงด่าเจ้าของเกมมันใหญ่เลยนะก็แต่ผมก็ไม่ได้สนใจอะไรขนาดนั้นนะก็เหตุผลที่มันปิงด่าเจ้าของเกมเนี่ยเพราะว่าไอเกมนั่นเนี่ยมันแอดอีเวนต์ใหม่เข้ามานะแล้วอีเวนต์ใหม่เนี่ยเป็นอีเวนต์ที่ให้ท่านผู้ชมเนี่ยแก้ปริศนานะครับแล้วปริศนานี้เนี่ยถ้าเกิดเราแก้เสร็จเนี่ยเราจะได้สไตล์ใหม่นะเป็นสไตล์แบบ Exclusive อ่ะมีแค่คนเดียวที่จะได้นะครับอันนี้เนี่ยไม่แน่ใจนะแต่ว่าที่แน่ๆเลยก็คือเนี่ยคนแรกเนี่ยจะได้ไททันแล้วก็ได้แคนระดับ 0.5% นะไม่ใช่ 0.5 ดิ 0.05% นะครับคนที่ได้เนี่ยสามารถเลือกได้เลยนะว่าอยากได้แคนไหนเอาล่ะแล้วทีนี้เนี่ยคนอื่นมันก็แบบอุ้ยอะไรวะแล้วกูนั่นแหละครับนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นของดราม่านี้นะครับแต่วันนี้เนี่ยผมไม่ได้จะมาพูดเกี่ยวกับดราม่านะครับผมจะมาบอกเกี่ยวกับอีเวนต์นี้แหละแต่ว่าผมไม่แน่ใจนะว่าวิธีที่ผมจะมาบอกเนี่ยมันถูกต้อง 100% หรือเปล่านะเพราะว่าสิ่งที่ผมจะมาบอกเนี่ยเป็นแค่ที่เกิดของสมุดนะครับสมุดซามูไรเนี่ยแล้วก็จะบอกด้วยว่าเทรนเนอร์เนี่ยมันจะเกิดไหนนะครับแต่ผมรู้สึกว่าเหมือนเทรนเนอร์มันจะสอนให้แค่คนเดียวยังไงก็ไม่รู้ครับแต่ก็ถ้าเกิดไม่ลองก็ไม่รู้นะครับทุกคนเพราะว่าบางคนเนี่ยก็ไปกดคุยแล้วมันก็ขึ้นว่าคุณไม่ใช่หนึ่งในแคนการรีวอะไรสักอย่างนะครับแล้วพอบางคนไปกดคุยมันก็บอกว่าคุณไม่ใช่อะไรอะลูกศิษย์ของเขานะเขาก็เลยไม่สอนอะไรประมาณนี้นะครับมันก็เลยแบบมีข้อโต้เถียงกันนะว่าสรุปแล้วกูเรียนได้หรือเปล่าว่าหรือเรียนได้แค่คนเดียวอะไรประมาณนี้นะครับทุกคนแล้วก็ถ้าเกิดใครไม่รู้เนี่ยไอ้สไตล์นั้นเนี่ยมันเจ้าของเกมมันน่าจะเพิ่งอ่านรีคอร์ดเอาแรงนาล็อกเซ็นนะครับก็เลยแบบชอบตัวละครนี้ขึ้นมาแล้วก็เลยเอามาใส่ในเกมแม่งเลยนะครับทั้งในเกมมันเป็นเกมต่อสู้ไม่ควรมีดาบแท้ๆเอาล่ะแล้วก็มาเข้าเรื่องของเราดีกว่าครับสิ่งที่ผมจะมาบอกวันนี้เนี่ยก็คือไอ้ถ้ำทั้ง4ที่นะครับแล้วก็ที่เรียนสไตล์ของมันนะครับและไอ้ที่เรียนสไตล์ของมันเนี่ยมันจะเป็นเทรนเนอร์นั่นแหละที่มันเกิดทุก1ชั่วโมงอ่ะมันจะแย่งกันเกิดกับไอ้ทุกเทรนเนอร์นะครับเหมือนตัวอื่นเลยเออแต่ไอ้ตัวนี้เนี่ยเวลามันเกิดมันจะขึ้นว่าการรีวสไตล์นะครับไอ้การรีวเทรนเนอร์ดิเออแบบนั้นแหละครับก็ถ้าเกิดมันขึ้นบอกว่าเกิดแล้วเนี่ยให้ท่านผู้ชมวิ่งมาทางนี้นะครับเทรนเนอร์เนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะให้วิ่งตามผมมาได้เลยมันเป็นโดโจที่อะไรที่1นี่แหละก็ถ้าเกิดใครอยากรู้ชื่อของไอ้เจ้าของสไตล์นี่เนี่ยก็ลองไปเซิร์ชดูนะครับว่าซาซากิโคจิโร่นะครับก็ท่านผู้ชมก็จะเจอนะไอ้คนนี้เนี่ยเขาเป็นตำนานของญี่ปุ่นนะครับแล้วก็มันก็ไปอยู่ในการ์ตูนหลายๆเรื่องนะรวมถึงเรื่องรีคอร์ดออฟแร็กนาร็อกด้วยนั่นแหละแต่เจ้าของเกมนี่เนี่ยมันเบสมาจากรีคอร์ดออฟแร็กนาร็อกนะครับก็ตรงนี้ก็จะเป็นที่เกิดของเทรนเนอร์นะผมไม่แน่ใจว่าฝั่งนี้หรือฝั่งนี้นะผมแค่เคยเห็นรูปที่คนส่งมาแล้วเขาก็บอกว่ามันเกิดในนี้นะครับผมก็ไม่เคยเจอมันเกิดหรอกจริงๆนะครับแต่ว่าถ้าเกิดมันเกิดเนี่ยมันจะมาเกิดในนี้นะทุกคนแล้วก็ไอ้ถ้ำที่ผมจะพาไปเนี่ยมันจะเป็นถ้ำที่ทำให้แบบไม่ใช่ที่ทำให้แบบดิมันเป็นถ้ำที่จะเกิดสมุดนะครับและสมุดนี้เนี่ยเห็นเขาบอกว่าถ้าเกิดเรามีสมุดเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าไปทำอะไรนะครับแต่ก็นั่นแหละผมก็จะมาบอกให้นะว่าถ้ำเนี่ยทั้ง4ถ้ำมันอยู่ที่ไหนบ้างที่มันเกิดสมุดนะครับถ้ำนี้เป็นที่แรกแล้วมันก็จะมีที่หนึ่งนะที่เราต้องบักเข้าไปแต่ไม่ใช่ที่นี้นะที่นี้เนี่ยเดินเข้ามาได้เลยนะครับนี่อันนี้ก็จะเป็นที่แรกนะแล้วก็ไปต่อได้ที่2กันเลยนะทุกคนแบบไม่ชักช้านะครับรวดเร็วทันใจวัยรุ่นก็ทั้ง4ที่เนี่ยมันจะอยู่แบบเป็นขอบแมปนะครับขอบซ้ายขวานู่นนี่เลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปที่ต่อไปครับมันคือตรงนี้นี่แหละรอบนี้เป็นขอบนี้นะครับอันนี้จะเป็นที่ที่2นะจึ๊บจึ๊บอ้าวเออนี่ไงนึกว่ามาผิดทางแล้วนะครับถูกแล้วนี่ไงครับที่ที่2ก็สมุดมันก็จะเกิดในนี้นะครับต่อไปก็ไปต่อที่ต่อไปเลยนะที่ต่อไปเนี่ยจะอยู่หลังยิมนะครับทุกคนก็ผมก็จะตัดไปเลยนะไปหลังยิมเลยทุกคนนี่นะแล้วก็มาถึงกันแล้วนะตรงนี้ก็จะเป็นหลังยิมนะครับ
เนี่ยเมื่อกี้เห็นคนไหมนี่นะชิปเนี่ยคนเข้ามาเต็มเลยนะครับอย่างที่เห็นเขาเข้ามาหาสมุดกันนั่นแหละเพราะว่าตอนนี้ก็น่าจะนะครับน่าจะยังไม่มีใครเป็นเพราะว่าเจ้าของเกมยังไม่ประกาศเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครสนใจฟังทฤษฎีที่ผมคิดขึ้นมาเนี่ยก็ลองฟังกันเอาไว้ได้นะครับก็ทฤษฎีที่ผมคิดเนี่ยมันก็จะเป็นให้เราเนี่ยหาสมุดในถ้ำนะครับแล้วก็อะไรอ่ะไปคุยกับเทรนเนอร์นะครับผมก็คิดได้แค่นั้นแหละครับทุกคนผมก็ไม่อยากอะไรกว่านี้แล้วนะเดี๋ยวมันผิดขึ้นมาแล้วมันจะแบบหน้าแตกเอาล่ะแล้วก็มาถึงที่สุดท้ายแล้วนะที่สุดท้ายเนี่ยจะเป็นตรงที่เรียนซูโม่นั่นแหละเห็นตรงนี้ไหมครับปกติเนี่ยมันเดินแล้วมันติดใช่ไหมให้เราแดดแล้วก็ใช้ได้ทั้งสไตล์นะครับปูเอ้ยเข้ามาได้เลยรอบแรกนะปกติมันเข้าไม่ได้รอบแรกอย่างนี้นี่นะเข้ามาได้แล้วนะทุกคนอันนี้เนี่ยจะเป็นที่ที่แบบคนไม่ค่อยเข้ามากันได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบมันติดบั๊กไงคนเลยไม่ค่อยรู้นะครับไอคนที่เข้ามาได้คนแรกเนี่ยมันก็ไม่รู้ไปรู้ได้ยังไงนะผมก็ไปเห็นคนอื่นเขาบอกว่ามีตรงนี้ด้วยผมก็เลยเพิ่งรู้เหมือนกันนะครับอ้าวออกไม่ได้ชิบหายละก็ช่างมันเลยครับทุกคนแล้วก็สมมติว่าใครอยากเห็นว่าไอสไตล์นี้เป็นยังไงเนี่ยก็ลองไปดูในดิสคอร์ดมิคามิได้นะครับเผื่อใครยังไม่เห็นเนี่ยผมก็จะเปิดให้ดูก็ได้นะครับแต่อันนี้เนี่ยจะเป็นแค่สกิลเดียวผมเห็นว่ามันมี2สกิลนะครับและสกิลที่2เนี่ยจะชื่อว่าไทเกอร์คาวนะครับแต่สกิลนี้เนี่ยมิคามิมันยังไม่ใช้ให้ดูนั่นแหละมันมีแค่สกิลเดียวนะก็ลองไปดูกันได้แล้วอ้าวทุกคนมันมีนี่บอกนะเทโลแล้วนี่ว่าเนี่ยอันนี้ก็จะเป็นสกิลแรกแล้วนะครับไอ้สกิลที่มันฟันนะครับไทเกอร์คาวเนี่ยฟันครั้งเดียวแล้วก็สตันด้วยนะครับแม่งดูโหดมากแต่อันนี้ทำไมแม่งแหลกจังวะเนี่ยตีธรรมดาเนี่ยก็ช่างมันนะครับถ่ายอะไรเนี่ยโคตรแหลกแล้วก็สกิลที่2นะเหมือนที่มีคามิมันโชว์เลยนะไอ้สกิลนี่แหละเนี่ยสกิลที่แม่งดูเท่ที่สุดแล้วนะแล้วก็จะเกิดศัตรูเราเลือดน้อยเนี่ยมันก็จะแบบศัตรูจะตัวแตกให้อัตโนมัติเลยนะครับแม่งโคตรโก้นี่ก็เป็นไงบ้างทุกคนถ้าเกิดใครชอบนะก็อย่าลืมกดไลค์กันเอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดใครมีคำถามอะไรเกี่ยวกับอีเวนต์นี้เนี่ยก็ลองถามกันเอาไว้ได้ครับผมก็จะตอบเท่าที่ผมทำได้นะครับก็สำหรับวันนี้เนี่ยก็ขอตัวจากไปก่อนเท่านี้ครับสวัสดีครับ